ตวีตนเหม็นนะเฮ้วันนี้นะครับก็เหมือนกับว่าตอนนี้กำลังอินแบบเฮ้ยกันดั้มของเราแม่งอยากทำให้มันแบบมันดูเก่าเป็นขม่าวก็เลยไปหาข้อมูลในYouTube หรืออินเทอร์เน็ตเนี่ยว่ามันมีคือแบบเราไม่ต้องทำสีคือว่าเป็นเหมือนแม็กแป้งฝุ่นอ่ะปัดไปให้มันดูแบบเหมือนการใช้งานเป็นเวทเทอร์ลิงเลยนะฮะตอนนั้นที่ไปซื้อสีมาเราก็ซื้อมาด้วยนะครับผมว่าไอ้ตัวเนี้ยมันก็จะปัดตามชุดเกาะชุดอะไรอย่างเงี้ยนะฮะว่าจะให้มันดูเก่าดูเท่ตอนนี้เราก็เลยใช้จิมตัวเนี้ยเนี่ยที่เราประกอบไปแล้วเนี่ยเราจะมาทำให้มันดูเก่าให้ทุกคนได้ดูว่ามันจะทำยังไงนะครับอันนี้คือเป็นครั้งแรกเลยยังไม่เคยลองเลยว่าจะทำยังไงนะฮะเราก็จะไปซื้ออุปกรณ์ตัวนี้มาเขาเรียกว่าไอ้ตัวเบสเทลลิ่งอะไรของมันเนี่ยเอาลืมซื้อมาปัดโถวางไว้แล้วก็ลืมหยิบมาให้เขาคิดตังประเทศไทยโถเอ้ยเดี๋ยวไปซื้อมาก่อนดีกว่าแล้วก็เดี๋ยวจะมาทำให้ดูอย่าเพิ่งไปนะอย่าเพิ่งไปนะไปก่อนเดี๋ยวไปหยิบกุญแจรถก่อนแล้วก็อย่าลืมเดี๋ยวมาเจอกันเดี๋ยวขับรถไปแป๊บเดียวไปทำให้ยากแป๊บหนึ่งปันโถลืมไปเลยว่าซื้อมาที่ไหนได้จะทำสีให้มันเป็นเวทเทอร์ลิ่งสักหน่อยลืมซื้อมาซะได้ขับรถไปเลยไปซื้อทำไม่ยากเลยน้ำบัตรเดี๋ยวนีตื่นแล้วเนี่ยฮะโถเฮ้ยเมื่อกี้เธอโทรมาบอกว่าให้ตั้งกล้องไว้ก่อนเลยเอ้ามาโถรถโคตรติดเลยมาโทรบ่ายๆนี้นี่ไปซื้อมาแล้วนี่ซื้อ X20 มาเพิ่มนะครับผมปรากฏว่าไปดูเมื่อกี้เนี้ยที่ถ่ายมาให้ดูอ่ะก็นึกว่าจะมีแค่ไม่กี่อันปรากฏว่ามีทั้งหมดเนี่ยมันจะเรียงออนเลยนะเดี๋ยวดูนะนี่มีกี่อันบ้างนะครับผมรับก็ให้นี่มันจะมี A B C D E F G H ปัดโทมีตั้ง8อันแต่คือว่าเราก็นึกว่ามีแบบเฮ้ยเป็นอย่างงู้นอย่างงี้แต่คือว่าปรากฏว่าเรามาดูเฮ้ยหุ่นของเราเนี่ยมันมีหลายสีค้ากันมีสีชมพูมั่งสีแดงมั่งสีเขียวเข้มเขียวอ่อนสีดำสีเทาเอาแม่งมาทั้งหมดเลย เป็นไงล่ะนะฮะอย่างตัว A เนี่ยมันจะมีสีแซนไลท์แซนมีมูดนะครับผมมันก็จะเป็นออกสีเข้มๆนะฮะ B ก็จะเป็นสโนว์มีชูดนะครับผมมีรัดนะครับผมก็คือว่ามีสีขาวสีดำสีน้ำตาลนะไม่ต้องอ่านชื่อแม่งแล้วมีสีส้มสีดำแล้วก็มีสีทิมเวอร์นะครับดีก็คือมีสีฟ้าสีออกแดงๆนะครับผมแล้วก็มีออกหินนะอันนี้ก็เป็นเหมือนพวกทหารและมีเหลืองมีเทามีกรีนมีเหลืองมีเขียวนะครับผมเนี่ยมีไทเทเนียมนะมีสีปืนมีสีคอปเปอร์นะครับแล้วก็มีสีเนี่ยแซลมอนนะฮะมีสีออกส้มๆนะครับแล้วก็อันนี้คือออก
ทนสีสว่างสีแดงๆสีชมพูก็เอาแม่งมาทั้งหมด8อันเลยนะถ้าเผื่อว่าอยากจะได้อันไหนเดี๋ยวพอสุดท้ายก็จะได้จัดมาให้อันนึงอยู่ที่ประมาณ300 A B C D E นะครับก็อยู่ที่300บาทแต่ F G H เนี่ย260นะฮะมันก็อาจจะถูกกว่ากันประมาณ40บาทมาแกะดูดีกว่าว่ามันจะเป็นยังไงนะฮะแพ็คเกจก็อยู่ประมาณนี้นะซื้อที่สยามทามิยามันบอกว่าให้ทำอะไรบ้างนี่ดูคู่มือก่อนอ๋อมันบอกว่าตัวมันมีแปรงมาให้2อันคือปีบรัชกับตัวไอ้นิ่มๆอ่ะนะฮะก็เอาไว้จิ้มๆๆๆจิ้มๆเสร็จก็ตัดเข้าไปตัวหุ่นนี่หน้าตามันจะเป็นอย่างนี้นี่นะด้านหลังก็จะเป็นอย่างนี้เป็นตลับเลยนะครับผมมันเขียนว่าทามิยาเวทเทอริงมาสเตอร์แล้วมันก็จะบอกว่าเป็นสีอะไรนะฮะมันจะเขียนเหมือนกันทุกอันเลยนะครับทามิยาเวทเทอริงมาสเตอร์มันก็แยกประเภทนะฮะก็คือเป็น A B C D E F G H นะครับ8อันมันก็จะเป็นตลับแบบนี้ให้พกพาง่ายนะครับอ่ะเปิดมาปั๊บนี่มันก็จะเป็นแบบนี้ครับนะฮะแล้วก็มีแปรงปัดต่างๆนะสุดท้ายใครมีเมียนะเอาไปแต้มตาให้เมียแกล้งแม่งอ่ะนี่นะสโนก็คือว่าถ้าเกิดเป็นตัวขาวตัวดำๆหรืออะไรเงี้ยก็ใช้สโนให้มันดูขาวๆนะฮะถ้าเกิดสมมติว่าตัวขาวๆอยากให้มันดำๆก็ใช้ตัวนี้คือใช้ให้มันเหมือนกับตามเฉดสีเนี่ยอย่างสมมติว่าไอ้ตัวนี้นะครับผมจะให้มันสีเนี้ยเนี่ยเราก็ต้องใช้เนี่ยใกล้เคียงกันก็คือเป็นไลท์แซนเนี่ยเห็นไหมอ่ะเดี๋ยวมาลองดูดีกว่านะฮะด้านหนึ่งเป็นนิ่มๆด้านหนึ่งเป็นแปรงนะครับผมอัน A ดีกว่า A A A นะใช้ตัวนี้ถ้าเกิดเราจะทำตัวนี้เนี่ยนะทำกันสดๆเลยอ่ะเอาง่ายๆคือซื้อมาก็ทำแม่งเลยทำให้ดูเลยเนี่ยคือแบบเนะให้มันเข้มกว่าตัวของมันหรือเราอาจจะใช้เนี่ยนี่มูดนี่ก็ได้นะครับนี่วิธีการทำนี่ครั้งแรกยังไม่เคยลองเลยนะเนี่ยมาเป็นเนื้อนี่ลองโล่ก่อนเลยโล่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 นี่แล้วก็ปัดนะฮะเนี่ยปัดไปหรือไม่เราก็เอาอีกด้านหนึ่งปัดเกลี่ยมันก็ได้นะมันก็ดูเห็นไหมมีขอบเก่าแล้วเฮ้ยมาว่ะมาว่ะถ้าเกิดรู้ว่าสีมันไอ้นี่ไปแล้วก็เปลี่ยนสีมันไปเรื่อยนะครับเออให้เก่าๆปาดแม่งเข้าไปมันก็จะออกดูเก่าๆเห็นไหมนี่ปัดให้ดูขอบๆให้มันเก่าๆให้เขาทำกันแบบเก่าๆขอบๆนะเขาก็ทำมั่งถ้าเกิดมันมากไปในความคิดผมนะผมดูถ้าเกิดมันมากไปน้อยไปหรือว่าอ่อนไปก็เติมได้หรือว่าก็เช็ดออกได้นะครับเนี่ยดูเก่ายังเก่ายังเก่าแล้วโดเอ้ยนี่ขอบขอบนี่ถ้าเกิดมันมากไปก็เช็ดเช็ดหน่อยหรือว่าปัดนะหรือเราก็เอาแบบทิชชู่มาเช็ดนะฮะแต่ถ้าเกิดโดนมือเนี่ยเนี่ยมันก็ออกนะคือข้อดีของมันก็คือผมว่านะมันแบบมันลองได้อ่ะแล้วที่สำคัญคือถ้าเกิดเราจะเช็ดออกแล้วก็เช็ดออกได้เลยนะครับผมเห็นไหมดูเก่ายังนี่เก่าแล้วมันจริงๆแล้วมันไม่มีอะไรผิดไม่มีอะไรถูกนะมันอยู่ที่จินตนาการของเราอย่างถ้าเกิดอย่าสมมติว่าโล่ตรงนี้สีดำนะอยากให้มันขาวๆหน่อยนะลองดินี่ถลอก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 ถอกถอกหน่อยถลอกครับ
ตลอดอย่างนี้นะใช้มือใช้อะไรคือจริงๆแล้วคือลองไปได้ทั้งหมดนะครับมีแบบเป็นรอยใช้ซินเวอร์หรืออะไรปืนเนี่ยปืนให้เรามาลองปืนกันดีกว่ามาลองปืนนะเดี๋ยวทำให้ดูทำให้ครบนะอ่ะมาลองปืนเมทัลกันเนี่ยกันเมทัลเนี่ยอ่ะแกะครับลองนะมาดูกันนี่การเมทัลมันก็จะเป็นสีประมาณนี้นะครับนี่ทำปืนเนี่ยนี่เรามาวัดระบายสีปืนก่อนนะเราเงินไม่มีอะไรถูกอะไรผิดครับลองได้ครับผมก็ไม่รู้ครับลองให้ดูครับนี่เอาดำนะอาจจะไม่เห็นไม่ชัดนะครับเดี๋ยวลองใหม่วู๊ดแต่จริงๆแล้วคือผมก็ต้องไปศึกษาเพิ่มนะมันอาจจะลองให้มันดำเข้มไปก่อนแล้วก็เอาไอ้ตัวซิลเวอร์เนี่ยทับหน้านะนี่มาลองให้ดำๆก่อนเลยก็ได้นี่อืดมาดูข้างนี้ก็ได้เห็นไหมคือเราไม่ต้องทำอะไรมากเอาแค่นี้นิดๆหน่อยๆก็ได้แล้วมันอยากไม่เห็นมากเนี่ยเห็นรายละเอียดเนี่ยมีหมดอ่ะลองอะไรอีกลองได้หมดครับผมนี่กลับมาที่ตัวนี้ดีกว่ามาลองตรงขามันดีกว่าลองตรงขาตรงนี้มันออกสีดีอย่างนี้เรามาลองตรงขาเมื่อกี้เราใช้สีอะไรอ่ะสีนี้ใช่ไหมเห็นไหมนี่ลองดูตรงขาตรงขาลองแต้มๆไปเรื่อยๆอีกด้านนึงก็คือว่าปัดไปเลยอีกด้านนึงก็ไม่ต้องไปแต้มสีมันคือเอาไว้ลบนะ2ด้านนะคือเป็นเงาของมันนะครับผมเราก็ลองไปเรื่อยนะถ้าจะให้ดีนะครับผมในความคิดของผมว่าถ้าจะให้ดีเนี่ยก็คือว่าเราควรที่จะถอดชิ้นงานมาทีละอันแล้วก็ทำเป็นขอบเวลาพอสีมันเสมอกันเนี่ยเราก็มาประกอบของมันให้มันเป็นทีละชิ้นแต่ละอันเนี่ยมันจะเป็นซอฟต์ไปอีกอันนึงเป็นซอฟต์ไปมันก็จะเหมือนกับที่เขาใช้แอร์บัดแต่คือว่าอันนี้ผมว่ามันน่าจะเป็นวิธีที่ประหยัดที่สุดและต่อการที่ใช้แอร์บัดลองแบบนี้กูก็ได้ว่าเฮ้ยเราโอเคไหมเรามาถูกทางหรือเราชอบไหมนะครับผมนะถ้ามันไม่ชอบจริงๆเนี่ยผมบอกให้เลยคือเอาทิชชู่มาเช็ดก็ออกแล้วผมว่านะเอามือปัดๆไปเนี่ยมันก็ออกแล้วนะฮะเนี่ยดูดิดูความรู้สึกของมันมันก็จะได้ความรู้สึกของมันเห็นไหมผมว่ามันก็โอเคนะแต่คือว่าเราก็ต้องให้เวลากับมันนะฮะถอดเป็นชิ้นมาแต้มมาแต่งของมันอะแต่ถ้าเกิดสมมติว่าถ้าเกิดมันโอเคแล้วเราก็ประกอบกลับไปเหมือนเดิมนะฮะถ้าชอบไม่อยากให้มันหลุดจริงๆแล้วถ้าเกิดเราตั้งโชว์ไว้เนี่ยเราก็สามารถที่จะทิ้งไว้อย่างนี้ก็ได้แต่ถ้าเกิดใครอยากที่ให้มันแบบดูแบบทนก็จะพ่นเคลือบก็ได้นะฮะแต่คือในความคิดของผมก็แล้วแต่ความชอบถ้าเกิดสมมติว่าจะโชว์ผมก็ปล่อยทิ้งไว้งี้วันหนึ่งวันใดผมอยากจะให้มันสะอาดผมก็เช็ดออกเฮ้ยผมว่ามันโอเคนะอ่ะอันนี้ก็เป็นคร่าวๆนะเอามาให้ดูนะปรากฏว่าซื้อมาลืมซื้อมาขับรถไปให้แม่งอีกทีหนึ่งแล้วก็เอามาให้ดูคือตั้งใจจะทำให้ทุกคนได้ดูว่ามันเป็นยังไงกับตัวนี้นะคะมิย่าเวทเทอริงมาสเตอร์ตัวนี้นะก็ลองดูนะฮะว่ามันเหมาะกับตัวของเราหรือเปล่าว่าเราชอบแบบไหนจริงๆแล้วมันก็ต้องลองไปทุกอย่างเอาไปว่าคือผมลองมาทำให้ดูแล้วกันว่ามันเป็นยังไงกับทามิยาเวทเทอริงมาสเตอร์ไปดีกว่าไปแล้วถ้าชอบนะคะฝากกด Subscribe ไลค์แชร์ให้ด้วยนะคะแล้วถ้าเกิด
กลัวลืมว่าเราจะมีคลิปใหม่ๆก็กดกระดิ่งให้ด้วยนะจ๊ะวันนี้ไปก่อนจ้ะพรุ่งนี้ติดตามนะฮะว่าเราจะทำอะไรมาให้ดูนะฮะถ้าใครอยากให้เราทำอะไรก็คอมเมนต์มาคอมเมนต์มาเลยครับผมเราก็พยายามที่จะหาข้อมูลมาก่อนนิดๆหน่อยๆแล้วก็ด้นกันสดๆเลยให้ดูนะครับผมหรืออะไรที่ต้องเตรียมข้อมูลเราก็จะเตรียมมาให้นะครับผิดพลาดประการใดกราบขออภัยไว้ด้วยกด Subscribe ไลค์แชร์และกระดิ่งยิงนะจ๊ะวันนี้ไปก่อนนะครับผมสวัสดีครับบ๊ายบายใช้ได้เลยนะใช้ได้เลยนะ